ถ้าคุณเห็นป้ายประชาสัมพันธ์ในอุทยานแห่งชาติก็เพราะเราอยากให้คุณได้รับความรู้ถ้าคุณเห็นป้ายประกาศที่มีข้อห้ามก็เพราะอยากให้คุณร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติไปกับเราถ้าคุณเห็นป้ายคำเตือนก็เพราะเราห่วงใยในความปลอดภัยเหมือนคนในครอบครัวท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างสุขใจความปลอดภัยต้องมาก่อนด้วยรักและห่วงใยจากใจกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช